สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับตามติดอย่างต่อเนื่องครับเบิ่งลองไว้ลองเหย้าครับเพิ่นไปแป๊บเดียวเพิ่นก็สิได้นั่นละนะครับรถเบอร์3มันลองเหย้าอีเด้อครับโหนสุดลูกหูลูกตาจอดเลี้ยงกันใส่ไล่อยู่เพิ่นคุ้นหลายครับพี่น้องในผมใส่หน้ากากกันเรื่องนี้ได้ไหวดีด้วยนะครับปีนี้มาตรฐานนะครับเพิ่นยกระดับมาไกลละนะครับเกษตรกรไล่ยืนเพิ่นตามนะบ่ทันละเหลืออยู่เมื่อกี้เจ้าก็เลยวิ่งง่ายครับบ่แม่นจังดอกนี่ก็กลับรถแล้วครับมันทำประโยชน์ให้ได้เยอะจริงๆครับขนาดที่ดูยาวๆนะครับมันไม่ได้หวั่นเลยครับนี่แหละครับรถตัดอ้อยต้องแบบนี้แหละครับเดี๋ยวมันสิกลับรถได้แบบนี้พี่น้องครับวิธีของผู้ประกอบการครับคนขอไม่อีกแล้วขั้นหนึ่งพี่น้องก่อนเพื่อนก็ใส่คนนี่แหละครับก่อนที่อนุวัตตอนที่วิวัฒนาการมาเป็นรถตัดอ้อยนะครับเป็นระบบเกษตรกรรมนะครับที่อยู่ในรูปแบบของอุตสาหกรรมอย่างทุกวันนี้นะครับผ่านการถ่ายตกทอดนะครับจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะครับมันเหย้าย่างนะบ่ทันเลยพี่น้องไม่ได้จอดรออยู่หัวล่องนะครับเพราะมันยาวครับแปลงนี้ต้องใช้รถจอดรอ1 2 3 4 4คันนะครับเพราะมันยาวครับคุณกะหลายน้ําแม่พี่น้องเอ้ยตัดไม่เร็วครับกำลังดีเอ็นไซด์เป็นดีไซน์ทั้งหลังมากกว่านะครับพุ่นหลังเตาแล้วมั่งตัวนี้
้องรักษาจังหวัดที่นี่ครับกำลังดีครับอัดมาเร็วน้องเหงามากันเองเชียวนะครับไม่ต้องกลับดูคุณจอดเลี้ยงกันเสียละอยู่พี่น้องเลยแย่แปลงแล้วอาจารย์จวดอาจารย์จวดง่ายแปลงแล้วมันว่าครับจอดเลี้ยงกันเสียไรอยู่ไปแล้วคุณเพราะว่าหาแปลงไม่ละมาบ่ถึงนี่ครับได้เพิ่นก็สิมาหับอ้อยคือกันมันลดหลายเลยครับพี่น้องเจอพระเอกไงครับดาพ่นครับสวัสดีครับดาพ่นสวัสดีครับนะครับโอ้ยสิบัดสิเล่ามือได้ดาพ่น